สวัสดีครับวันนี้ชาวนามาหยุดนะครับก็พามาเรียนรู้นะครับในเรื่องของการเตรียมดินสำหรับแปลงนาเปียกสารแห้งแกล้งข้าวนะครับอย่างแรกเลยหัวใจในการทำนานะครับที่ช่วยป้องกันปัญหาคือในเรื่องของการไถลึกนะครับการไถลึกเนี่ย 18-20 เซนนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่การหากินของรากข้าวนะครับอันที่2ก็คือการเพิ่มอินทรีย์วัตถุลงในแปลงนาก็คือต่อสั่งฟางข้าวนะครับห้ามเผานะครับก็จะทำให้ดินเนี่ยโปร่งแล้วก็ร่วนซุยทำให้รากข้าวเนี่ยสามารถอาหารได้คล่องนะครับแล้วก็ประการที่3คือการเตรียมพื้นดินให้เรียบเสมอเพื่อป้องกันในเรื่องของวัชพืชเราสามารถที่จะใช้น้ำเนี่ยในการควบคุมหญ้าได้นะครับแล้วท่อนี้นะครับนอกจากวัดระดับน้ำใต้ผิวดินแล้วเนี่ยข้อดีประการหนึ่งนะครับก็คือการที่เราสามารถเอามาเช็คในเรื่องของความลึกในการเตรียมดินได้นะครับเตรียมเราเช็คความลึกนะครับก็คือการเสียบลงไปในดินนะครับในระยะประมาณระยะนี้ก็คือระยะ20เซนนะครับเสียบลงไปในการเตรียมดินนะครับเราก็จะรู้แล้วเอ้ยเตรียมดินได้ลึกถ้าเตรียมดินได้ลึกแปลว่ารากข้าวเนี่ยสามารถหาอาหารได้ไกลนะครับเพิ่มพื้นที่ในการหาอาหารรากข้าวนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจนะครับสำหรับเทคนิคเปลี่ยนแปลงแกล้งข้าวการเตรียมดินครับขอบคุณครับ